เอาล่ะคราวนี้มาตามกันต่อสำหรับกรณีของความเคลื่อนไหวการเดินทางในช่วงของสงกรานต์บางคนอาจจะเดินทางกลับมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แต่บางคนบอกว่าขอมาเช้าที่นี่ทำงานต่อกันเลยทีเดียวนะคะติดตามดูความเคลื่อนไหวบรรยากาศการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครที่หมอชิด2เช้านี้คึกคักนะคะประชาชนทยอยเดินทางกลับมาทำงานหลังสิ้นสุดวันหยุดยาวสงกรานต์เช้านี้นายสัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบขส.ค่ะลงพื้นที่ตรวจการอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครหลังหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์2565ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังมีประชาชนทยอยเดินทางต่อเนื่องหลังจากส่วนใหญ่กลับเข้ามาแล้วเมื่อวานนี้โดยมีผู้โดยสารเดินทางเข้ากรุงเทพสูงกว่าประมาณการเล็กน้อยอยู่ที่ 4,241 คนใช้รถโดยสารบขส.รถร่วมรถตู้จำนวน 3,103 เที่ยวส่วนการเดินทางขาออกผู้โดยสารเดินทาง 27,513 คนใช้รถโดยสาร 2,796 เที่ยวประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครพนมหนองคายสกลนครและสุรินทร์รองลงมาเป็นภาคใต้และภาคเหนือค่ะโดยบขส.มีแผนอำนวยความสะดวกกับประชาชนเดินทางออกจากสถานีขนส่งโดยนำรถโดยสารกรุงเทพสระบุรีมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารฟรีจากบริเวณชานชาลาขาเข้าไปยังสถานีรถไฟ BTS และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ก็ได้จัดรถโดยสารมาวิ่งให้บริการรับส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS และเส้นทางอื่นๆเช่นกันนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือรถแท็กซี่วิ่งเข้ามารับผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยเพื่อระบายผู้โดยสารลดความแออัดภายในสถานีครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.บอกด้วยนะคะว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งโปรดระวังมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวมาหลอกลวงค่ะหากว่ามีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่จุดประชาสัมพันธ์ได้โดยตรงนะคะหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมที่ call center 1490เรียกบขส.ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวภาคเที่ยงรอบวันทันเหตุการณ์ทางนิวส์วันในช่วงนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมในทุกท่องทางด้วยนะครับและกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในช่วงเย็น17นาฬิกากับข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ครับช่วงนี้พี่จิรัติกรผมแจ็ครณชาติและทีมข่าวลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ